สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกสาววิดีโอคอลหาพ่อถามไหนว่าจะกลับบ้านก่อนฝืนตอบทั้งน้ำตาต้องบอกว่าเป็นคลิปที่จุกอกใครหลายคนกับคลิปของผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อสราวุฒิใจบุญหลังจากที่เขาได้วิดีโอคอลคุยกับลูกสาวพร้อมบอกว่าตนได้รับคำสั่งให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีก7วันทำให้ไม่ได้กลับบ้านตามที่สัญญาไว้กับลูกสาวทั้งที่คิดถึงเป็นอย่างมากแต่หน้าที่ก็ยังต้องรับผิดชอบอยู่ทั้งนี้เมื่อลูกสาวได้ฟังว่าพ่อต้องปฏิบัติงานอีก7วันก็ได้แต่ร้องไห้ออกมาด้วยความไร้เดียงสาและคิดถึงอยากให้พ่อมาอยู่ใกล้ๆเพราะก่อนหน้านี้พ่อก็สัญญาแล้วว่าจะกลับมาหานอกจากนี้ลูกสาวยังตะโกนออกมาเสียงดังบอกคิดถึงพ่อดังลั่นออกมาจนพ่อยิ่งน้ำตาไหลต้องใช้แขนเสื้อปาดน้ำตาแห่งความคิดถึงในครั้งนี้และสัญญากับลูกสาวอีกครั้งว่าจะกลับไปหาที่บ้านให้ได้ซึ่งหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมบอกว่าคุณพ่อมาปฏิบัติหน้าที่ชายชาติทหารขอให้หนูจงภาคภูมิใจเมื่อเติบโตและนึกย้อนกลับมาจะเข้าใจนอกจากนี้ยังขอบคุณการเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกท่านอีกด้วยขอโทษที่ต้องทำให้พี่ๆต้องเดือดร้อนนะครับผมเชื่อสักวันเราจะจับมือกันแล้วเดินหน้าประเทศไทยไปพร้อมกันอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งลาออกนะครับพวกเราเข้าใจสุดท้ายคงไม่มีอะไรมากไปกว่าคำว่าขอโทษคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสู้ๆครับพี่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทุกคนต่างมีคนข้างหลังรออยู่เป็นกำลังใจให้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ